should Thai higher education pay full attention on it ครับก็จะนำเสนอโดยอาจารย์ท่านจันทร์วรสวงดวงจินดานะครับจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับเชิญครับเชิญครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับและสวัสดีทุกท่านนะครับผมวรสวงดวงจินดาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอท็อปิกที่อาจจะใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีหรือยังดังนั้นผมขออนุญาตมีแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็จะรีวิวสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็จะเรียนให้ทราบถึงประเด็นที่เมืองไทยตอนนี้เนี่ยได้ทำอยู่โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษานะครับมุ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ผมใช้โซเชียลมีเดียในการนำเสนอนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ให้ทุกท่านได้สามารถเข้าไปชมได้เมื่อกลับหลังจากนี้หรือจะดูพร้อมๆกันก็ได้นะครับอาจารย์ครับขออนุญาตใช้คำว่าอาจารย์นะครับประเด็นด้านผมก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้กรุณาแนะนำไว้นะครับแบ่งเป็น3ส่วนหลักก็คือ what is MOOC how to MOOC แล้วก็ why should Thai higher education pay full attention on it แล้วก็ต่อด้วย conclusion ครับสำหรับลิงก์ที่จะเข้าชมพรีซิ่งของผมนะครับขอโทษครับผมกดผิดไปแล้วขอบคุณนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในลิงก์นี้นะครับ bit.ly/thaipod2013หรือท่านใดมี QR code ก็สามารถสแกนได้นะครับ bit.ly/thaipod นะครับ2013ตัวเล็กหมดนะครับอาจารย์ครับตรงนี้ท่านก็สามารถเข้าชมได้ในเวลาที่ต้องการโอเคนะครับขออนุญาตไปต่อนะครับ